ผัดวุ้นเส้นไซโนไมค่ะเมนูง่ายๆแต่ว่าอร่อยตามมาเบิ่งวิธีเฮ็ดค่ะเริ่มต้นที่เตรียมหน่อไม้ค่ะหน่อไม้ถ้าขมก็ควรจะต้มให้เซาขมก่อนแต่ถ้าเกิดเป็นหน่อไม้บางพันธุ์ที่บ่ขมก็สามารถผัดแบบสดๆได้เลยค่ะหั่นหน่อไม้เป็นท่อนความยาวตามที่เราต้องการแล้วก็ฝานบางๆค่ะเวลาผัดจะได้นิ่มน่ากินได้ปริมาณตามที่เราต้องการแล้วก็แยกผักไว้ก่อนค่ะแล้วก็มาเตรียมพริกต่อพริกแดงจินดาหั่นแฉลบค่ะปริมาณแล้วตำหมักไผกินบ่เผ็ดก็ลดลั่นลงมาค่ะมื้อนี้ใส่ประมาณกำหนึ่งพี่น้องใส่หลายเติบตั้งกระทะเอาน้ำมันใส่ลงไปค่ะเอากระเทียมลงไปผัดให้หอมผัดกระเทียมจนเหลืองหอมแล้วก็เอาหมูใส่ลงไปค่ะอันนี้เป็นหมูบดก็จะเหนียวผัดยากจังหน่อยนะคะถ้าเราเอาเป็นหมูสับมากก็จะผัดง่ายขึ้นก็จะแตกได้ดีกว่านี้ค่ะผัดหมูไปจนกว่าจะสุกพอหมูเขาสุกดีแล้วเนี่ยเอาหน่อไม้ใส่ลงไปเลยค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเครื่องที่ผัดกระชิมน้ำไม้เบิ่งค่ะว่าเซาขมหรือยังถ้ากระทะแห้งก็เติมน้ำลงไปเล็กน้อยค่ะผัดไปจนกว่าน้ำไม้จะนิ่มดีหลังจากนั้นก็เอาวุ้นเส้นใส่ลงไปค่ะวุ้นเส้นนี่แช่น้ำเรียบร้อยแล้วแช่น้ำจนนิ่มแล้วก็ตัดแบ่งค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสเครื่องค่ะซอสผักเขียวซอสเครื่องคือกันน้ำมันหอยใส่สองซอสเลยค่ะสองซอสโต๊ะใส่น้ำตาลทรายลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะให้ออกรสหวานนิดๆผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะช่วงที่ผัดก็สังเกตว่าวุ้นเส้นเฮาสุกหรือยังถ้าวุ้นเส้นเป็นเส้นใสๆบ่มีความขาวแล้วเนี่ยแสดงว่าสุกแล้วค่ะตอนนี้วุ้นเส้นยังบ่สุกดีค่ะขอเติมน้ำลงไปเล็กน้อยเพื่อให้วุ้นเส้นสุกแล้วก็มีความนิ่มค่ะผัดต่อสักพักหนึ่งวุ้นเส้นก็เริ่มสุกดีแล้วค่ะลองชิมรสชาติเบิ่งค่ะตอนนี้ได้รสหวานรสนัวถึกใจแล้วค่ะเอาพริกใส่ลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันถ้ามีต้นหอมก็ใส่ลงไปค่ะหั่นใส่ลงไปจะได้หอมหอมแล้วก็เพิ่มความหวานให้ผัดเท่านั้นเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วก่อนจะขึ้นโต๊ะกะโรยด้วยพริกไทยป่นจะได้หอมๆค่ะผัดวุ้นเส้นใส่หน่อไม้รสนัวๆพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ